จนถึงนาทีสุดท้ายเขาถึงเฉลยว่าเป็นพี่สาวฉันทำไม因为他知道了我们的身份ยามตะวันตกดินเจ้าผีเสื้อหกปีกสายตาของคุณสายปีกโผบินมีความรักแล้วเขามีความรักแล้วก็มาส่งข้าวให้ทุกวันน่ะเป็นกูก็กระตกลงแล้วมึงไงเอาผู้หญิงคนนั้นมาแล้วผู้หญิงคนนั้นมาแล้วมาแล้ววันนี้ทาลิปสติกสีแดงสวยมากๆเลยวันนี้สวยนะครับอุ้ยดูดูเขามาแล้วเขามาแล้วดูดูเขามาแล้วนี่ดูขึ้นเลยเขามาแล้วไปเลยเขากำลังรอที่เข้าไปอยู่นะไปหาเขาไปเลยไปไปไปหาเขาไปไปไปมากเลยอะสวยมากเลยวันนี้ไปเลยวันนี้สวยนะวันเนี้ยไปเป็นไรไปเจ้าชายโรโมชอบทานปลารูปลาวยามนั้นก็ลิ้นเลยเพื่อนของฉันชอบทานปลาจนทำมาเผื่อเธอตัวหนึ่งตัวแต่ก็รู้ว่าเธอจะไม่ชอบทานถ้าอย่างนั้นทุกๆครั้งที่เขามาฉันจะทำเผื่อเธอด้วยหนึ่งตัวขอโทษทีนะพอดีว่าฉันเป็นมังสวิรัตฉันก็เลยคิดว่ากุ้ยเป็นมังสวิรัตเหมือนกันคิงเจก็หนีนะไม่ได้เธอต้องการพลังลังวันนี้เป็นวันที่เท่าไรแล้ววันที่60แล้วสู้ต่อไปนะงานฉันพี่ก่อนแม้ไม่ตายจะใช่ล้มมอในเมื่อเขาจำฉันได้แล้วทำไมเขาไม่บอกฉันทำไมเขาก็คงไม่อยากให้คุณเห็นสภาพที่เขาถูกเผาไหม้จนเป็นแบบไม่ว่าจะโดนเผาจนจำไม่ได้ยังไงเขาก็เป็นพี่สาวฉันเป็นพี่สาวของฉัน如果他认了你你会怎么做ถ้าเขาออกไปจากที่นี่ถ้าเขาหนีไปถ้าเขาไปรักษาอยู่ดูแลเขาอยู่ข้างๆเขาเราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปมันต้องไม่เป็นแบบนี้ฉันไม่มีวันได้เจอพี่สาวอีกแล้ว那你再想一想他为什么不认你
没。原因应该只有一个，他了解了你的复仇计划，并决定支持你。ใช่มันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆ其实我一直有一个问题，你在设计那个诅咒的时候，为什么没有乌来旺？这么看下来，乌来旺那个畜生更可恶，更该死。注意一下你的警察身份，金莲。警察也是人。在设计诅咒的时候，他并不知道他的姐姐还活着。也并不知道他的姐姐因为吴来旺遭遇了些什么。他本来针对的就是娘对司和那个村长，其实当他杀掉娘对司和那个村长之后就可以离开了，但这样他就有明确的作案嫌疑，为了混淆死亡时间来掩饰自己，所以他才决定留下来两天，并且还设计了蝴蝶从幼虫到成虫的完整过程来故弄玄虚。不过你幸亏多留了两天，居然找到了自己的姐姐。ทำไมหลังจากแกแค้นเสร็จแล้วพี่เขาไม่มาหาฉันเขาควรมาหาฉันพวกเราแก้แค้นได้แล้วพวกเราจะออกไปด้วยกันมันควรเป็นแบบนี้สิแต่ทำไมไม่มาเจอฉันพวกเราเข้าไรวัดเสร็จแล้วพวกเราก็ออกไปจากที่นี่ด้วยกันมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแต่ทำไมก็ถึงเขาถึงได้ต้องตายไปพร้อมกับไอ้อุไรวัดต้องรอจนถึงนาทีสุดท้ายเขาถึงเฉลยว่าเป็นพี่สาวฉันทำไม因为他知道了我们的身份，他担心我们会怀疑你，尤其是当我们要把你带走的时候，如果你们两个这个时候相认一起离开，很有可能会同时暴露，所以他选择暴露自己，与乌来旺同归于尽，既能杀了乌来旺报仇，又能让你知道他还活着，更是把所有的杀人行为都坐实到自己身上，从而掩护你完美脱罪，一举多得。